Oh my god, I need to fart. Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, please excuse me if some sounds in this video may be inappropriate to hear, but it's all from my real experience. In today's video, I'm going to show you the special traditional Thai medical treatment uniquely created for women and people who have inner wind disorders. If you like this video, let me know in the comments. Buonissimo. And now it's time to enjoy. เนี่ยลมทั้งนั้นเลยท้องนิดเดียวเองแต่ว่าลมเยอะมากนะครับลมในลำไส้นะครับเวลาเรากดแล้วมันจะมีอาการจี๊ดเสียดนะครับดังนั้นลมพวกนี้มันจะทำให้เราขับถ่ายอาจจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แต่ขับถ่ายได้อยู่คิดว่าแต่มันไม่ปกติ ลองหายใจเต็มๆโอเคหายใจออก เอาไหมหายใจเข้าหายใจออกโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเช็คซินิดนึงนะครับเวลามีรอบเดือนปวดไหมครับปวดก่อนนะปวดก่อนมีรอบเดือนยกของอะไรบ่อยไหมครับ เพราะว่าปัญหาหลักที่เราเจอนะครับเนาะอย่างแรกเลยก็คือปัญหาลมในช่องท้องค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีอาการแน่นท้องท้องอืดนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของการย่อยอาหารปัญหาที่2ก็คือมดลูกอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำลงมาครับอาจจะยกของบ่อยนะครับยกของหนักก็จะทำให้มดลูกขยับ เลื่อนลงมาต่ำกว่าตำแหน่งปกตินะครับได้ดังนั้นมักจะมีอาการปวดหน่วงๆนะครับในช่วงประจำเดือนนะครับแก้ยังไงได้บ้างคราวนี้วันนี้ก็จะมีทรีทเมนต์ที่จะช่วยเราเรียกว่าหัตถการเร่งหม้อเกลือก็คือวางอยู่ที่ท้องความร้อนมันจะผ่านช่องท้องสะดือลงไปบริเวณท้องน้อยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะประคบนิดหน่อยแล้วก็โกยท้องเพื่อกระตุ้นลำไส้ไล่ลมให้หมุนเวียนดีขึ้น คือไม่จำเป็นต้องคลอดลูกก็ทำได้ก็ทำได้ครับทำได้ถ้าเกิดมีปัญหาเราก็ทำได้เปลี่ยนชุดครับเปลี่ยนชุดแล้วก็จะเริ่มทำหัตถการกันได้ ปกติถ้าเป็นของสปาค่ะแกกลในลำไส้น้ำหนักค่อนข้างจะเบากว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นของสปาเนี่ยจะหนักกว่านี้นิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะมีอาการปวดหน่วงๆแล้วก็เจ็บปวดบริเวณท้องน้อยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะประคบนิดหน่อยแล้วก็โกยท้องเพื่อกระตุ้นลำไส้ไล่ลมให้หมุนเวียนดีขึ้น เต็มที่เลยไม่ปกติถ้าเกิดผายลมออกมาหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันโอเคมันไล่ลมออกได้ดีแต่ถ้าเกิดผายลมออกมาแล้วมันไม่ออกมาเต็มที่เนี่ยมันจะมีอาการปวดหน่วงๆแล้วก็เจ็บปวดบริเวณท้องน้อยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะประคบนิดหน่อยแล้วก็โกยท้องเพื่อกระตุ้นลำไส้ไล่ลมให้หมุนเวียนดีขึ้น ก่อนจะนึ่งท้องปกติเราก็จะโกยท้องแบบนี้ประมาณ5-10 นาที แล้วก็โกยท้องเพื่อกระตุ้นลำไส้ไล่ลมให้หมุนเวียนดีขึ้น างทีเขาบอกว่าลำไส้เราไม่ค่อยสะอาดบางทีถ่ายไม่หมดนะคะเวลาเรารีดอย่างนี้เราจะรู้สึกเหมือนมันมีก้อนมีไตนิดๆแต่มันก็จะเสียวๆแต่ไม่ได้เจ็บมากนะคะข้างในจะรู้สึกหน่อยใช่ไหมเบาๆเสียงลมในท้อง มันแล้วได้ขยับลำไส้เนี่ยลองท้องด้วยจะมีกุกกักกุกกักนี่ตัวที่เสร็จน่าจะหิวข้าวเลยนะโอ้ย god I need to fat โอเคลมในท้องมันช่วงกระเพาะทำงานแล้วทีนี้จะหิวข้าวแล้วหายใจออกลึกๆนะคะโอเคโอ้ลมในท้องกกักหมดแล้วได้ยินเสียงท้องกันนะโอเคประมาณนี้นวด5นาที10นาทีแล้วแต่ท้องของแต่ละคนค่ะแต่จนกว่าไล่ลมแล้วก็ท้องจะหย่อนลงแล้วเราก็จะนิ่งสะดือมันจะบางที่สุดดังนั้นต้องสำลีป้องกันไว้ก่อนแต่ อันนี้จะมีส่วนผสมของเหล้ากลิ่นจะแรงนิดนึงนะคะสมุนไพรมันก็จะมีพวกดีปรีพวกพริกกระเทียมพริกที่ลดร้อนหมดเลยค่ะแต่เอามาปั่นรวมกันเป็นผงแล้วก็จะมีหม้อเกลือร้อนๆนะคะเราต้องการให้มันเข้าตรงกลางสะดือมากที่สุดระวังนิดหน่อยเพราะว่ามันจะร้อนมากอาจจะร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเริ่มร้อนเริ่มบอกนะคะจะดูตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเสียงมันก็คือนั่นสุดร้อนลืมบอกนะคะคว่ำไหมไม่คว่ำปุ่มๆต่อไปก่อนไปจะเป็นเสียงไหม้ของใบมะพร้าวแต่ใบมะพร้าวมันจะมีสรรพคุณทางยานิดนึงนี่คือนึ่งท้องหายใจเบาๆต้องหลับตาเลยค่ะจะได้ไม่ตกใจไม่หักเลยส่วนใหญ่ก็จะทำกับคนเกี่ยวกับมดลูกกล้ามเนื้อมดลูกหย่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประจำเดือนไม่ปกติเลยบางคนฤดูขาวเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะดูแลผู้หญิงโดยเฉพาะส่วนใหญ่ผู้ชายก็เกี่ยวกับพวกตุกอันท่ารังไข่อะไรเงี้ยก็จะใช้วิธีนึงเรื่องอุ่นๆนะคะแก่อุ่นใช่ไหมคะแก่อุ่นนะแต่ว่าเราต้องเฝ้าตลอดค่ะลูกค้าก็จะเสียสินไปตัวที่เราทาลงไปเมื่อกี้ก็จะลื่นแห้งก็จะทำแบบนี้ประมาณ2รอบต้องไปตั้งหม้ออีกรอบหนึ่งแล้วก็มานึ่งอีกครั้งนี่ได้30นาทีร้อนมากค่ะตอนนี้จะมีช่วงให้พักยิ่งนานยิ่งร้อนทั้งรอบแรกไอมันเพิ่งออกแต่คนทำห้ามพลาดนะคะ จับหม้อต้องระวังถ้าหล่นก็คือแตกทั้งหม้อเลยหายใจลึกๆได้นะคะใช่ท้องเราจะขยายความรู้สึกมันจะเข้าไปข้างในเกลือที่ใช้ก็เป็นเกลือทะเลเม็ดใหญ่ถ้าเป็นเกลือแบบนั่นจะเก็บความร้อนได้ไม่นานเกลือนี้มันก็จะมีแบบศาสตร์ของโบราณก็จะมีตัวผู้ตัวเมียอะไรเงี้ยตัวผู้ก็จะแหลมๆนิดนึงตัวเมียจะเป็นแบนๆอะไรเงี้ยค่ะสมัยก่อนเขาเอามาทำเป็นผ่าคลอดรอยฝีเย็บเขาใช้เกลือตัวผู้มาช่วยกรีดแผลมันสมานแผลรักษาหายด้วยสมัยโบราณเขาไม่มีมีดผ่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะเกลือนี่มันไม่ผ่านสกัดอะไรเลยอะร้อนบอกนะท้องร้องแล้วพออุ่นๆเนาะร้อนไหมท้องแดงนิด จากที่เป็นครีมตอนนี้จะเป็นแผ่นสุกแล้วสุกแล้วต้องเก็บแดงนิดนึงนะคะผิวแดงแต่ว่าไม่เบิร์นไม่ไหม้เพราะบางทีผิวแต่ละคนไม่เหมือนผิวบางเต็มที่เลยค่ะไม่ต้องเกรงใจลมในท้องเยอะพี่ติ๋ม เป็นยังไงครับสุกแล้วค่ะสุกแล้วนะผ่าแล้วโอเคลงเป็นไงบ้างไส้ติ่งไปแล้วเนาะใช่ค่ะเจ็บนิดนึงครับจะปวดฉี่โอเคโอเคใช่ไหมครับไม่โอเคเจ็บหมดแล้วครับโอเคโอเคโอเคครับใช่ครับออกเป็นดาวครับผ่อนคลายโอเคคราวนี้ยกก้นขึ้นใช่ยกอีกโอเค10 วิเอาลงโอเคขึ้นเอาลงขึ้นที่นี่ขึ้นโอเค มันเข้าอู่แล้วนะครับก็ที่นี่นะคะหลังจากรักษาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีอาหารตามธาตุซึ่งวันนี้เนี่ยคุณหมอตรวจแล้วบอกว่าเล็กเนี่ยมีอาการมีปัญหาที่เกี่ยวกับธาตุลมดังนั้นอาหารที่เลือกมาวันนี้เนี่ยสำหรับคนธาตุลมสมุนไพรที่จะเหมาะกับอาการธาตุลมเนี่ยนะก็จะเป็นพวกตะไคร้นะคะแล้วก็พวกกระเพราพวกอะไรที่ว่ากินแล้วมันขับลมทำให้เราเลอหรือว่าผายลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมนูวันนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นกระเพราหมูสมุนไพรก็จะเป็นกระเพรานะคะเดี๋ยวจะชิมผัดกระเพราก่อนก็ใครถ้ายังไม่เคยกินผัดกระเพรานะคะรสชาติมันก็จะเผ็ดร้อนอยู่ในเลเวลของเผ็ด1เป็นจาก0ถึง10เนี่ยผัดกระเพราก็อยู่ประมาณกลางๆเนาะเมนูถัดไปอันนี้เป็นปลากระพงผัดสมุนไพรมีปลากระพงอันนี้มีเห็ดหูหนูแครอทตัวนี้เนี่ยแล้วก็มีพริกไทยคือจะเห็นว่ามีพริกไทยดำเยอะมากอันนี้เป็นหัวหอมใหญ่เมนูนี้สำหรับคนไม่ชอบเผ็ดเพราะว่าอันนี้จะเป็นรสชาติแบบจีนๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะพริกไทยเยอะมีดอกไม้ด้วยมาที่นี่ไม่ต้องกลัวหิวนะคะเพราะว่าเมนูกินได้น่ากินมากรสชาติไทยๆเลยจานนี้ชอบที่นี่เขามีสอนทำอาหารไทยด้วยนะคะบางทีมาลองทานอาหารแล้วเนี่ยอยากกลับไปทำเองที่บ้านเนี่ยที่นี่เขาก็มีคุกกิ้งคลาสที่สอนทำอาหารไทยได้ด้วยเมนูถัดไปอันนี้ก็จะเป็นยำปลาแซลมอนนะคะเป็นยำแบบไทยๆเนาะยำไทยโบราณเหมือนคล้ายๆแบบลุยสวนอะไรเงี้ยก็จะเป็นสมุนไพรแบบแน่นๆเลยมีใบสะระแหน่มีพริกสดนะคะมีเลมอนแล้วก็เลมอนกราส should not eat fried chili. Buenísimo. อร่อยมาก อินไทยวีซี อร่อยมาก